ก็ในช่วงท้ายนะครับขออยากจะขอความเห็นของคุณนริษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบทเรียนในวิกฤตเศรษฐกิจนะครับบทเรียนไหนที่คุณนริษาเห็นว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยเจ็บแล้วควรที่จะต้องจำมากที่สุดครับเป็นบทเรียนกับธนาคารทั้งประเทศประเทศไทยทั้งประเทศภาครัฐนะคะว่าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนแนวคิดต่างๆมันเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อยู่กับที่เราต้องเรียนรู้เรื่องใหม่แล้วก็รู้ว่าการที่อะไรมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเรายังไงแล้วก็ทำตัวเราเองให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์อันนั้นนะคะคร่าวๆเอาอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะทีนี้อีกอันนึงเนี่ยที่ก็เรียนไปแล้วเหมือนกันก็คือแนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนต้องยึดถือนะคะแล้วก็การที่จะเป็นหนี้เนี่ยต้องเป็นหนี้อย่างมีสติเพื่อที่การมีสติหมายความว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์อยู่แล้วนะคะว่าอันเนี้ยควรจะทำควรจะเป็นหนี้หรือไม่ควรจะเป็นหนี้ยังไงแล้วก็ถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยคิดว่าเป็นหนี้ระดับนี้เนี่ยตัวเองรับได้นะคะแล้วจะมีผลประโยชน์ในแง่ที่เราถ้าเราพึ่งเฉพาะเงินทุนของเราเองเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะขยายการผลิตของเราก็ต้องไปกู้เข้ามาก่อนอะไรอย่างเนี้ยนะคะแต่กู้ในระดับที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้เนี่ยอันนี้เป็นการเป็นหนี้อย่างมีสติอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคิดว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะภาครัฐก็เหมือนกันนะคะก็การที่จะเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องเป็นหนี้อย่างระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าไปเป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายซึ่งมันหมดไปนะคะ คือถ้ากู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปลงทุนเนี่ยมันก็ยังจะเป็นกำลังการผลิต ต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องช่วยกันระมัดระวัง